ไม่ว่าทุกท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับหากท่านเดินตามคัมภีร์นี้ท่านจะแก้ได้ทุกปัญหาทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไข The Power of Now ครับนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นหนทางสู่การเยียวยาและการตื่นรู้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับและกล้าบอกเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะครับ หนงังสือเล่มน,นี้จะยังถูกพูดถึงเสมอและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหนางังสือเล่มน,นี้ผมจะมีคําใบ้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านครับเราทุกคนต้องการมีความสุขจริงไหมครับแต่ความจริงก็คือเราไม่ได้ต้องการความสุขเราต้องการสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ลึกกว่านั้นแต่เจ้าสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนและเมื่อทุกท่านฟังคลิปนี้จบ ทุกท่านจะมองเห็นสิ่งนั้นเจอเลยหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วสิ่งนั้นคืออะไรและไว้เรามาหาคำตอบกับหนังสือเล่มน,นี้พร้อมๆกันครับ The Power of Now พลังแห่งจิตปัจจุบันหากพูดถึงเรื่องความสุขหรือความสงบในชีวิตหนังสือเล่มน,นี้ถูกพูดถึงมากที่สุดกับคุณผู้ฟัง สิ่งที่ทำผมตกใจมาก The Power of Now ผมเคยมีโอกาสได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ทำพอดแคสต์หนังสือเล่มนี้ไปช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับแต่พอมีโอกาสได้กลับมาอ่านอีกรอบก็ทำให้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นผมจะเริ่มเรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้แบบนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังอยากมีความสุขไหมครับและทุกท่านเชื่อไหมครับจริงๆแล้วเราต้องการ ทรัพย์สินเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการหน้าที่การงานเพราะมันทำให้เรามีความสุขในโลกภายในจริงไหมครับแต่สิ่งที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือจริงๆคุณผู้ฟังไม่ได้ต้องการความสุขครับตัวตนของคุณที่แท้จริงต้องการความสงบเพราะอะไรถ้าหากเราดูถึงชีวิตที่ผ่านมาในอดีตเมื่อมีความสุขย่อมต้องมีความทุกข์จริงไหมครับ สมมติว่าเรากินอาหารที่อร่อยอย่างหนึง่งพออาหารนั้นมันกลืนลงท้องไปแล้วรสชาติอร่อยนั้นก็หายไปแล้วมันอาจจะกลายแปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้อย่างง่ายดายจริงๆแล้วถ้าหากเราปรารถนาความสุขก็เท่ากับว่าอีกหน่อยเราก็จะเจอความทุกข์ด้วยตรงนี้เป็นเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ในอีกแง่หนึง่งถ้าเป็นความสงบละ่ะความสงบมันนิ่งมันเงียบมันทําให้คนเข้าถึงโลกภายในของตัวเอง นั่นต่างหากคือสิ่งที่ตัวตนของคุณต้องการครับแล้วความสงบต้องทำอย่างไรถึงจะได้มันมาทุกท่านทุกคนมีอยู่ในตัวครับทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มนี้หลายท่านก็จะนึกถึงคําสอนของศาสดาห,หรือทางความเชื่อศาสนาที่ท่านนับถือหนังสือเล่มน,นี้เองก็ได้บอกไว้เช่นกันครับเป็นของคนเอคาร์ทลเขาได้พูดถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระเยซูผมว่าจุดเด่นของทั้งสองท่านนี้มีสองอย่างที่สามารถเอามาควบรวมแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือในทางศาสนาพุทธใช่ไหมครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกก็คือจงทำให้เป็นอนัตตา คำว่าอนัตาก็คืออย่าได้ยึดติดกับตัวตนหากเราไม่ยึดติดกับตัวตนเราก็จะไม่ยึดติดกับอะไรหากเราไม่ยึดติดกับอะไรเราก็จะพบกับความสงบซึ่งตรงนี้ทุกท่านจะเข้าใจเลยเมื่อฟังหนังสือเล่มนี้จบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอัาตานะครับผมจะไม่ใช้คําว่าอีโก้นะครับสำหรับคลิปนี้คําว่าอีโก้ยังไม่ได้ครอบคลุมคําว่าอัตตามากพอ อัตตาคือการที่เรายึดถือความเป็นตัวเองเราจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องปรนิบัติกับเราแบบนั้นแบบนี้สิ่งนั้นคืออัตตาครับและทุกท่านครับสิ่งที่ทําให้เราพบกับความยุ่งเหยิงต่างๆนานาในชีวิตมาจากตัวนี้ครับอัตตาอัตตาต้องการอะไรมันต้องการความสุขครับมันต้องการความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ได้มาเร็วเช่นการได้รับคําสรรเสริญเยินยอการได้รับการยกยอปอปั้น บางครั้งอัตตาก็ต้องการสิ่งที่ทําให้ได้ความสุขมาณนะช่วงนั้นเวลานั้นเลยและพอความสุขมันเกิดขึ้นเร็วสักพักหนึ่งมันจะเจอความทุกข์นั่นแหละครับคืออัตตาแต่อีกด้านหนึ่งมันคือสิ่งที่ต้องการความสงบสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าจิตวิญญาณครับคุณผู้ฟังมีจิตวิญญาณผมเองก็มีจิตวิญญาณและที่ลึกไปกว่านั้นถ้าพูดให้ลึกกว่านั้นนะครับ จิตวิญญาณของคุณไม่ได้ต้องการความสงบครับเหตุผลเป็นเพราะจิตวิญญาณของท่านคือความสงบอ่าแล้นี้หลายท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแท้จริงแล้วมันเป็นแบบนี้ทำไมทั้งศาสดาหรือทุกศาสนามักจะชี้นำให้คนอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับปัจจุบันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อคนคนหนึ่งได้อยู่กับปัจจุบัน ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นได้กลับมาสัมผัสจิตวิญญาณของตัวเองและถ้าคุณสามารถสัมผัสจิตวิญญาณทะลุอัตตาของตัวเองมาแล้วก็มาอยู่ในโลกภายในโลกในจิตวิญญาณคุณจะเข้าถึงความสงบนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมจิตวิญญาณคือความสงบครับเลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มน,นี้ครับ The Power of Now นี่คือหนังสือมามืดหากคุณผู้ฟังมีปัญหาต่างๆในชีวิตนี่คือทางออกที่ยอดเยี่ยมที่สุด คุณเอ็กฮาร์ทเทลเล่นะครับเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้พลังแห่งจิตปัจจุบันหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วผมจะเล่าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆก่อนตรงตัวครับ The Power of Now การอยู่กับปัจจุบันคือวิถีสู่ความสงบที่ทรงพลังที่สดุดและเป็นสิ่งเดียวที่มนุษยชาติต้องการครับและแน่นอนครับด้วยความที่หนังสือเล่มนี้คุณเอารเขาพูดถึงความสงบและความสุข ก็จะเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งที่ศาสดาท่านได้สั่งสอนมาตั้งแต่สมัย2000ปีที่แล้วจะมีทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเยซูนะครับที่ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ริเริ่มศาสนาพุทธจุดเด่นของท่านคือการทําให้คนกลับมาอยู่กับความสงบคือการทําให้คนกลับมาอยู่กับอนัตตามากขึ้นหรือการไม่ยึดถือกับสิ่งใด นี่คือจุดเด่นของศาสนาพุทธครับส่วนทางฝั่งคริสต์นะครับพระเยซูศาส,สนาคริสต์จุดเด่นของเขาเลยก็คือการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการไม่ด่วนตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนเขาเลยเน้นในเรื่องนี้มากครับพระเยซูจึงมักจะสอนผู้ตามของท่านเสมอจงรักเพื่อนมนุษย์แม้เขาจะไม่ได้รักท่านกลับก็ตามแต่ท่านจงรัก อย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือจุดเด่นของทั้งสองสิ่งนี้และ The Power of Now ก็ได้พูดถึงสิ่งนั้นเช่นกันครับดังนั้นสุดท้ายแล้วหากพูดถึงเรื่องความสุขหรือความสงบมันก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่มนุษย์ต่างศรัทธาและแน่นอนกับในฐานะที่ตัวผมเองเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยไม่ว่าท่านจะเชื่อในสิ่งใดผมเคารพความเชื่อนั้นเสมอและถ้าหากผมสามารถส่งต่อขุมทรัพย์อันทรงพลังจากจิตแห่งปัจจุบันนี้ได้ผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ และเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มน,นี้กันผมจะสรุปออกมาเป็น2อเอพิโซดนะครับเอพิโซดแรกจะเป็นสรุปแค่เสียงกับเอพิโซดที่2ก็คือผมจะสรุปในรูปแบบของการเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวจะมีเฟรมเวิร์มีอะไรให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆผมยังไม่เคยอธิบายให้คุณผู้ฟังเลยว่าความแตกต่างของการปิดกล้องพูดกับเปิดกล้องพูดมันต่างกันอย่างไรในช่วงเวลาที่ปิดกล้องพูดครับเนื้อหาจะออกไปในแนวของเรื่องเล่าหรือสตอรี่ จะเป็นเนื้อในของหนังสือจริงๆแต่ถ้าเป็นรูปแบบของการเปิดกล้องนะครับผมจะสามารถเอาสรุปบทเรียนหรือมีเฟรมเวิร์ให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเหมือนปลาเลยครับหากทุกท่านชอบกินปลาดิบการฟังคลิปแบบปิดกล้องก็จะเหมือนกินปลาดิบเลยแต่ถ้าท่านชอบกินปลาสุกได้รับการปรุงมาแล้วสามารถกลืนลงคอได้ง่ายมันจะเปรียบเสมือนคลิปที่เปิดกล้องเลยครับสามารถฟังได้2แบบเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการ พูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ในแบบฉบับของปิดกล้องก่อนนะครับจะเป็นอย่างไรครับหากผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านค้นพบทรัพย์สินหรือสมบัติที่ทรงพลังที่สุดที่มันอยู่ในตัวท่านการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีชายขอทานคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนนมานานกว่า30ปีสามทศวรรษเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินผ่านมาขอทานคนนั้น ก็ตะโกนเรียกชายแปลกหน้าคนนั้นแล้วบอกว่าโปรดท่านทําบุญทําทานด้วยเถิดขอทานพึมพําอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็ยืน่นหมวกแก๊ปเก่าๆรอรับเศษเงินชายแปลกหน้าคนนั้นหันมามองขอทานคนนั้นแล้วก็พูดตอบกลับมาว่าท่านผมไม่มีอะไรจะให้ท่านหรอกแล้วชายแปลกหน้าคนนั้นเห็นว่าขอทานคนนั้นกําลังนั่งทับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เลยทักถามไปว่า ท่านกำลังนั่งทับอะไรอยู่ขอทานคนนั้นก้มลงไปมองมันก็เป็นกล่องเป็นกล่องใบหนึ่งที่เขานั่งทับมานานกว่า30กว่าปีก็เลยตอบไปว่าก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นแค่กล่องเก่าๆใบหนึ่งผมนั่งทับมาตั้งนานตั้งแต่จำความได้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็มองหน้าขอทานคนนั้นแล้วก็ถามไปสั้นๆแล้วท่านเคยเปิดดูกล่องใบนั้นบ้างหรือเปล่าชายแปลกหน้าถามต่อ ไม่เคยเลยใช่หรือเปล่าขอทานเห็นดังนั้นก็งงครับข้าจะเปิดดูมันทําไมในนั้นมันไม่มีอะไรหรอกชายแปลกหน้าก็ตอบไปเลยครับอืมลองเปิดดูก่อนแล้วท่านจะค้นพบบางอย่างขอทานคนนั้นก็เลยลองทําตามดูครับแง้มฝาก,กล่องออกดูแล้วต้องอึ้งตะลึงครับเพราะในนั้นมีทองอยู่เต็มกล่องเลยครับ ใช่คับทองแท้ด้วยอยู่ในกล่องนั้นและขอทานคนนั้นนั่งทับมาสามทศวรรษนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังเป็นเหมือนกันครับบางครั้งเราเป็นเหมือนขอทานคนนั้นเลยมนุษย์ต้องการอะไรครับความสุขแต่จริงๆแล้วเราต้องการความสงบและที่พีคไปกว่านั้นคือเราทุกคนต่างมีสิ่งนั้นเรานั่งทับมันอยู่แล้วเราไม่เคยแง้มเปิดกล่องใบนั้นออกมาเลยกล่องใบนั้น อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับมันอยู่ในตัวเราชายแปลกหน้าคนนั้นคือหนังสือเล่มน,นี้และเราอาจจะไม่ใช่ขอทานนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามีทรัพย์สมบัติที่ใกล้ตัวอยู่ขนาดนั้นและหลังจากที่ทุกท่านฟังหนังสือเล่มน,นี้จบนั่นแหละครับทรัพย์สมบัติท่านจะหามันเจอผมจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาวางอยู่ตรงหน้าทุกท่านเลยคุณเอกฮาร์ดเขาเริ่มแบบนี้ครับมีมนุษยชาติเกินครึ่งหนึ่ง หรือเพลออาจจะเป็น90%บอร์ซนบโลกไม่เคยค้นพบสมบัติที่แท้จริงคนที่ไม่เคยค้นพบสมบัติที่แท้จริงล้วนเป็นขอทานทั้งสิ้นพวกเขาอาจจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลพวกเขาอาจสแสวงหาเศษเสี้ยวของความเพลิดเพลินและความสุขสมหวังจากภายนอกมนุษย์ผู้เหล่านั้นคอยแต่หาสิ่งเติมเต็มเครื่องยืนยันสถานะความมั่นคงความรักแบบผิวเผินท,ทั้งทั้งที่ทุกคน มีสมบัติล้ำค่าอยู่ภายในที่ไม่เพียงรวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้แต่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆในโลกที่จะเปรียบได้นี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่คุณเอคาทอเลได้บอกเอาไว้พอถึงจุดนี้ผมจะมีช่วงเงียบขั้นระหว่างการนำเสนอนะครับอาจจะเป็น5วิ10วิเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังค่อยๆค,ค,คิดตามหนังสือเล่มนี้ผมอาจจะพูช้านิดน,นึงนะครับเพราะเชื่อเะครับคุณจะได้ พบกับความสงบระหว่างที่ฟังเสียงผมไปด้วยคําว่าตื่นรู้หรืออย่างรู้หรือคําว่าตัดสรู้มันทําให้มนุษย์ครับเกิดภาพถึงความสําเร็จแบบเหนือมนุษย์และเจ้าอัตตาเองก็คิดแบบนั้นแต่คุณเอคกฮาร์ดบอกเลยว่าที่จริงแล้วมันเป็นเพียงสภาวะทางธรรมชาติครับเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจิตเดิมแท้เดี๋ยวผมจะแปลง,ง่าย เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถกลับมาเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั่นคือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันผมเชื่อว่าเราเกือบทุกคนเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมักจะเชื่อมโยงกับไม่อดีตที่มันผ่านไปแล้วก็อนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นเหตุผลเป็นเพราะอัตราของเรามันชอบครับอัตราของเราชอบความกังวลอัตราของเรามันชอบ ความทุกข์หรือความสุขแบบผิวเผินเจ้าอัตตาของเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่ชอบความเบื่อหน่ายมากๆมันเลยชอบพาเราไปกินอาหารที่ไม่ดีชอบพาเราไปเล่นโซเชียลมีเดียแต่พอเป็นจิตวิญญาณมันนิ่งมันสงบอัตตาไม่ชอบแต่ลึกๆแล้วเราต้องการจิตวิญญาณที่แท้จริงเราต้องการเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นมากกว่าครับเพียงแค่ว่าหลายครั้งอัตตามันแรงกว่านั่นเอง ดังนั้นแล้วพฤติกรรมหรือความจริงที่ทําให้มนุษย์เกิดสภาวะของการเป็นทุกข์หรือไร้สุขได้ง,ง่ายมากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าความคิดครับพอเราไม่กังวลกับอดีตเราก็วิตกกังวลกับอนาคตสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขทั้งที่ในความจริงนะครับนี่คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ปัจจุบันช่วงเวลาปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้คือสิ่งเดียวที่เรามีครับปัจจุบัน คำถามก็คือหากหนังสือเล่มนี้พูดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญแล้วต้องทําอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาต้นต่อกันก่อนครับว่าอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ค้นพบสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่คุณเอ็กฮาร์ดครับเขาได้นําทั้งปรัชญาของฝั่งพุทธและก็ฝั่งคริสมาอธิบายว่าการติดยึดกับความคิดกับสิ่งที่ใจคิดมันคือพฤติกรรมที่สร้างฉากทึบมัวแห่งแนวคิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามในสังคมมันมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องสมพุทิและมันกลายเป็นภาพมายาจะมีคําถามหนึ่งที่หลายท่านมันจะสงสัยเวลาเราพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันนั่นหมายความว่าเราไม่ควรคิดเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นการวางแผนอนาคตการเรียนรู้จากอดีตถ้าเราไม่คิดเราจะไปหวนกลับไปเรียนรู้กับมันได้อย่างไรคุณเอ็กฮาร์ดบอกว่าหากคุณไม่สามารถควบคุมความคิดหรือปล่อยให้ความคิดสร้างความวิตกกังวลให้กับคุณอยู่บ่อยครั้ง นั่นคือความจริงที่ว่าความคิดเป็นนายคุณและถ้าความคิดเป็นนายของคุณก็เท่ากับว่าคุณเป็นทาสของความคิดหากความคิดใดก็ตามที่ผุดขึ้นมาแล้วเป็นความคิดลบคุณก็จะเป็นทาสของความคิดลบคุณจะไหลไปกับมันได้อย่างง่ายดายคุณกําลังผูกยึดกับมันโดยไม่รู้ตัวและคุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณกําลังตกเป็นทาสมันอยู่คุณเอ็กฮาร์ดเขาใช้สิ่งนี้คําว่าตัวคิดนะครับจะมีอยู่สองคำที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังจาคือตัวคิด กับตัวทุกตัวความทุกนั่นเองเรามาพูดถึงตัวคิดกันก่อนคุณไม่ใช่ความคิดของคุณคุณไม่ใช่ตัวคิดที่กําลังครอบงาคุณอยู่พอคุณรู้อย่างนี้แล้วไม่ว่าความคิดใดมันจะผุดขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องทําเริ่มทําก็คือเฝ้าดูมันครับเมื่อคุณเฝ้าดูความคิดของคุณได้จิตวิญญาณของคุณจะถูกปลุกให้ตื่นและคุณจะพบกับความสงบถ้าทุกท่านไม่เชื่อลองหยุดคลิปนี้สักพักหนึ่ง แล้วก็ลองนั่งสมาธิผมให้แค่20วิพอแล้วคุณจะรู้เลยว่าในช่วงเวลาที่หลับตาแล้วจะพยายามอยู่กับลมหายใจความคิดร้อยพันมันผุดขึ้นมาเลยนั่นแหละครับตัวคิดคุณจะต้องเท่าทันสิ่งนี้จะต่อจะใช้คําว่าต่อต้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวยิ่งต่อต้านมันจะยิ่งมายกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังอย่าคิดถึงช้างสีชมพูครับเห็นไหมครับพอเรายิ่งต่อต้านมันจะยิ่งมาวิธีแก้คือพยายามรับรู้ว่า มันมาแล้วแล้วคุณรับรู้แล้วว่ามันมีอยู่เท่านั้นเองเท่านั้นพอก่อนครับนี่คือคู่มือแรกนะครับคุณผู้ฟังที่จะทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับปัจจุบันนอกเหนือจากการเฝ้าดูตัวคิดคืออันนี้จะเป็นวิธีแรกที่ทุกท่านสามารถเริ่มต้นได้เลยอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างตัวคุณกับจิตวิญญ,ญาณที่เป็นตัวแทนของความสงบคือการทำกิจวัตรประจำวัน อย่างใส่ใจเต็มที่ครับเมื่อขับรถจงขับเมื่อกินจงกินเมื่อนอนจงนอนเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นให้เต็มที่อย่างในวินาทีนี้ผมก็กำลังถ่ายทอดบทเรียนให้กับคผู้ฟังไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดความสนใจของผมได้นั่นแหละครับคือวิธีการที่จะทำให้คุณเข้าใกล้จิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้น แทนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเสร็จสิ้นไปลองใช้วิธีนี้ดูครับกำหนดรู้ขณะก้าวเดินขึ้นลงบันไดในบ้านในที่ทำงานรู้ตัวทุกย่างก้าวทุกขณะและแม้แต่ทุกลมหายใจแล้วมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากมากเลยแต่ทุกท่านครับจิตวิญญาณเราจับต้องไม่ได้ครับแต่เขากาหนดเราอยู่เหมือนไฟฟ้าเลยครับเรามองไฟฟ้าตรงๆไม่ได้ แต่เราก็ไม่กล้าเอานิ้วไปแยบลักไฟเพราะรู้ว่าไฟฟ้ามันมีอยู่นั่นแหละครับคือรูปแบบเดียวกับจิตวิญญาณเลยเวลาก้าวเข้าไปนั่งในรถและปิดประตูลองอยู่กับลมหายใจลองอยู่กับสัมผัสที่คุณได้จับในช่วงเวลานั้นนั่นก็คืออีกวิถีหนึ่งในการตื่นรู้และเข้าถึง the power of now ครับก้าวย่างสำคัญอย่างยิ่งที่สุดบนเส้นทางสู่การตื่นรู้คือหัดที่จะเลิกผูกยึดกับสิ่งที่ใจคิด เพราะทุกครั้งที่จิตใจคุณว่างแสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างแรงกล้าขึ้นขีดเส้นใต้คำว่าจิตใจคุณว่างครับผมจะเอาส่วนนี้มาเชื่อมโยงกับตำราชุดหนึ่ง The Book of Five Rings คำพีห้าห่วงหรือคำพีห้าหวงของซามูไรไรพา,ายครับมิยาโมโตโมซาชิในตำราพิชัยสงครามของท่านมิยาโมโตโมซาชิท่านได้แบ่งคำพีออกมาเป็นธาตุครับ 1คือคมภีดิน2คือคมภีน้ํา 3. คมภีลม 4. ค่คภพีไฟและค้าภีรีความว่างเปล่าครับสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของนักรบได้ทรงพลังอย่างหนึ่งคือคมภีความว่างเปล่าเพราะความว่างเปล่าเนี่ยแหละครับทาให้เราสามารถเอาสิ่งของเข้ามาไว้ได้ความว่างเปล่าคือพื้นที่ที่เยอะที่สุดมันจับต้องไม่ได้มันนิ่งมันสงบและมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ความว่างเปล่าเป็นถ้าเป็นธาตุนะครับจะเป็นธาตุที่ทรงพลังมากแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งใดเหมือนที่เต๋าเต๋อจริงได้บอกเลยครับเต๋ออธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายได้ก็ไม่ใช่เตา๋านี่แหละครับคือพลังของจิตที่ว่างมันคือช่วงเวลาที่แสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างแรงกล้าขึ้นเอาละครับต่อจากนี้เราก็จะมาพูดในแง่มุมวิทยศาศาสตร์กัน สมมุติว่าเรารู้แล้วการอยู่กับปัจจุบันมันสําคัญมากการเฝ้าดูการคิดการไม่ปล่อยให้ความคิดมาบงการเราเป็นเรื่องสําคัญแต่การคิดมันก็จําเป็นต่อการเอาตัวรอดบนโลกนี้ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะเอาตัวรอดในโลกที่มันผันผวนแบบนี้ได้อย่างไรคุณเอกฮาตอบไปดีมากครับจริงอยู่ความคิดเป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้ในภารกิจเฉพาะอย่างพอใช้งานเสร็จคุณก็ต้องวางลงแต่ปัญหาคือ คุณใช้งานความคิดโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะใช้ทำอะไรดังนั้นมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่า80-90%ของความคิดมนุษย์มักจะเป็นเรื่องลบครับมันมักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมยังส่งผลร้ายด้วยเพราะธรรมชาติของมันแฝงความคิดพลาดไว้และมักเป็นไปในแง่ลบลองสังเกตดูครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆ ในทั้งวิทยาศาสตร์แล้วทางศาสนาก็บอกเช่นกันความคิดส่วนใหญ่ที่รายการควบคุมมักจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายและผมก็จะขอคุณผู้ฟังมาไขาคำตอบต่อแล้วเหตุผลอะไรทำไมมนุษย์อันทรงพงปัญญาอย่างพวกเราถึงเสพติดการคิดขนาดนั้นละ่ะต้นเหตุมันคืออะไรทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้เรามาพบกับความสุขด้วยการเอาชนะการคิดได้คาตอบก็คือเพราะมนุษย์ผูกติดอยู่กับมันครับ ยึดติดนั่นเองเหตุผลหรือความหมายก็คือมนุษย์พัฒนาตัวตนขึ้นจากเนื้อหาและกิจกรรมทางความคิดสมมุติว่าเราเชื่อว่าถ้าเราหยุดคิดเราจะหยุดโตเราจะหยุดพัฒนาเราเลยสร้างภาพในใจว่าตัวเราเป็นใครตัวเราอัอตราเริ่มมาแล้วนะครับโดยเราจะอิงจากการวางเงื่อนไขส่วนบุคคลหรือทางสังคมยกตัวอย่างเช่นเราต้องเป็นคนแบบนี้สิถึงสังคมจะยอมรับ เราต้องทำแบบนั้นต้องพูดแบบนั้นต้องมีเป้าหมายแบบนี้สิถึงจะแซงหน้าเหนือผู้อื่นเราเรียกตัวตนนี่แหละครับว่าอัตตาอัตตามันชอบการแข่งขันมันชอบการเอาชนะผู้อื่นมันชอบการยึดติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดติดกับภาพอุดมคติในตัวเองแต่สิ่งนี้แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยได้อัตตาประกอบไปด้วยกิจกรรมทางความคิดที่เติบโตได้ด้วยการคิดตลอดเวลาดังนั้นอัตตาในที่นี้ คือตัวตนจอมปลอมที่สร้างขึ้นจากการผูกติดกับความคิดอย่างไม่รู้เท่าทันครับหากคุณต้องการพบพลังของจิตปัจจุบันคุณจะต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้แน่นอนครับบางครั้งมันยากมากโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะต้องเข้าสังคมคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณจะต้องโชว์พลังบางอย่างจะต้องได้รับการยอมรับอัตตามันต้องการสิ่งนั้นตลอดเวลาเลยครับแถมอัตตาชอบมองว่าการถ่อมตัวหรือการ มีความเป็นอนัตตาผมจะอธิบายยังไงดีความเป็นอนัตตาคือการไม่ยึดถือกับตัวเองนะครับอัตตาจะมองว่าไอ้การทาอะไรแบบนั้นเนี่ยคือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วการยึดถือนั่นแหละครับคือความอ่อนแอที่เรามักจะมองข้ามมากกว่าเสียอีกและแน่นอนครับวิธีการเอาชนะอัตตาที่ทรงพลังที่สุดแล้วทําได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยคือปัจจุบันครับอยู่กับปัจจุบันเพราะสําหรับอัตตาแล้วแทบไม่มีคําว่าปัจจุบัน มีเพียงอดีตและอนาคตเท่านั้นที่สําคัญความจริงที่กลับตลบบัดนี้ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ว่าเวลาอัตตาเข้าครอบงาําคนคุณจะเจออาคติคุณจะเจอความกโกรธคุณจะเจอความหงุดหงิดใครทําอะไรไม่พอใจนิดหน่อยคุณเกิดความรู้สึกโทสะแล้วอัตตาครับอัตตามันจะต้องการอะไรแบบนั้นแถมมันยังขยันฉายภาพตัวมันในอนาคตได้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะยังคงอยู่และคอยหาทางปลดปล่อยหรือเติมเต็มตลอดเวลาอัตตามันชอบบอกคุณแบบนี้ครับสักวันหนึ่งถ้าสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกดีไปทั้งชีวิตคุณจะสงบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันอัตรารับรู้ปัจจุบันอย่างผิดเพี้ยนโดยสิ้นเชิงครับ ปัจจุบันเท่านั้นที่จะเอาชนะอัตราได้และจะเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณน,นั่นเองทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมจะเว้นช่วงให้คุณได้คิดสักสิบวิละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาส่วนต่อไปกัน คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นในเรื่องของอัตราอย่างไรบ้างครับเห็นด้วยหรือเปล่าที่ว่าเหตุผลที่คนไร้สุขในทุกวันนี้แล้วก็พบกับความยุ่นเหยิงก็มาจากอัตราเนี่แหละทุกท่านเห็นด้วยไหมครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมไม่กล้ารีบเลยผมอยากให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้คือส่วนแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้มาทําความเข้าใจร่วมกันนะครับและเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นของขวัญให้กับทุกท่านได้ ในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้พบเจอกับผู้นําที่มีความสามารถเป็นผู้นําของประเทศนักจิตวิทยาและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะด้วยโชคชะตานําพาหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับทําให้ผมได้ตื่นรู้อย่างหนึง่งได้สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากก็คือการมีครูหรือสังคมที่ผลักดันให้เราสามารถพัฒนาตัวเองหรือประสบความสําเร็จได้มันมีค่ามหาศาลครับและมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลย และในตอนนี้วินาทีนี้ผมจะขอมอบโชคชะตาและโอกาสนั้นให้กับทุกท่านครับเดี๋ยวต่อจากนี้นี่คือโอกาสที่เราจะได้เจอกันและเป็นนักเรียนร่วมรุ่นเดียวกันผมจะพูดถึงคอร์สเรียนหนึ่งนะครับหากคุณผู้ฟังอยากข้ามไปฟังเนื้อหาพอดแคสต์เลยเดี๋ยวผมจะให้ผู้ร่วมงานอีดิเตอร์ทำไทม์ทสคริปไว้นะครับผมมีโอกาสได้เจอพี่โอมครับ พี่โอมฮาดินซึ่งเป็น CE อแล้วก็เป็นผู้นําด้านจิตวิทยาคนหนึ่งเก่งมากๆครับผมมีโอกาสได้พบเจอกับพี่เขาจริงๆแล้วต้องขอบคุณทั้งโชคชะตาและขอบคุณพี่โอมฮาดินเองที่ทําให้ผมได้บเทเรียนสําคัญในชีวิตนะครับผมกล้าบอกเลยว่าคนนี้คือครูด้านจิตวิทยาอันดับต้นๆของไทยซึ่งคุณโอมเองก็ได้เปิดสอนคลาสพัฒนาจิตวิญญ,ญาณครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า NLP ตรงนี้ผมจะขอไม่อธิบายลึกแต่พูดได้ว่า มันคือคลาสเรียนที่จะทำให้ทุกท่านเข้าถึงตัวตนการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ระดับจิตใจครับคุณจะเข้าใจธรรมชาติของคนทั้งคนอื่นและตัวคุณเองด้วยรวมไปถึงการเข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตหากคุณเรียนคลาสนี้จบคุณจะได้สิ่งนั้นเลยเพราะอะไรผมถึงกล้าพูดแบบนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือผมไม่ได้นำคอสนี้หรือคลาสนี้มาขายนะครับเพราะ ผมเองก็ลงทุนไปเรียนด้วยครับจ่ายตังเรียนด้วยเลยดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ผมจะได้พบเจอกับทุกท่านไม่ใช่ในฐานะวิทยากรแต่ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นครับผมจะรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งหากเราได้พบปะเพื่อเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวผมขอเล่ารายละเอียดคอร์สเรียน NLP นี้คร่าวๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนด้วยกันคลาสเรียน NLP ของ l i f e e l i t i r e นี่ครับจะจัดแค่ปีละ2รอบในช่วงต้นปีแล้วก็ ปลายปีช่วงปลายปีคือเดือนสิงหาคลาสนี้ครับเราจะเรียนกัน7วันครับตั้งแต่วันที่34สิงหาคม1 0 1สิสิงหาคมและ1 6ถึงสิสิงหาคมเรียนทั้งสิ้น7วัน9โมงถึง19.00ซึ่งแน่นอนครับ7วันนี้ทุกท่านจะได้เจอผมทุกวันแล้วก็ได้เรียนกับคุณโอมฮาเดนด้วยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งครับจัดแค่ปีละ2รอบและรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นที่1 0หรือ11นะครับผมจำได้ไม่แน่นอนแต่เราจะได้เจอกัน ส่วนราคาครับราคาคอร์สเรียนจะมีราคาพอสมควรเพราะเกือบแสนเลยครับและสําหรับตัวผมเองมันก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะเหมือนกันแต่ผมจ่ายเพื่อที่จะไปเรียนคอร์สนี้เพราะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่ามันจะเปลี่ยนมูลค่าในตัวตนของพวกเรามหาศาลการลงทุนที่ดีที่สุดคือสิ่งใดครับตัวเราเองใช่ไหมครับและนี่จะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราเพราะเมื่อ คุณผู้ฟังและตัวผมได้เรียนจบเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตสใบเลยนะครับแล้วใบเซอร์นี้ผมเชื่อเลยว่ามันจะเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะทํางานสาขาวิชาชีพใดๆมันย่อมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาทั้งผู้อื่นและตัวเราเองถ้าเราต้องการเก่งคนต้องการมีจิตวิทยาในการบริหารความสําเร็จตัวนี้แหละครับจะทําให้ค่าตัวหรือมูลค่าในการทํางานของท่านเพิ่มขึ้นมหาศาลและมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจเลือก ไปเรียนคอสนี้ครับหากทุกท่านต้องการรายละเอียดสามารถดูลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วต้องขอบคุณทาง Live e d i t o r ที่มอบโคสส่วนลดมาให้ผมเลยขอนาโคสส่วนลดนี้มาเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ฟังนะครับตัวผมเองก็จริงๆได้ค่าคอมด้วยแต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าคอมเท่าไหร่เพราะต่อให้ผมไม่ได้ผมก็จะเอาส่วนลดนี้กับคอสเรียนนี้มาให้คุณผู้ฟังอยู่ดีเดี๋ยวผมจะวางลิงก์คลาสเรียนนี้ไว้ข้างล่างใต้คลิปเดสคริปชันนะครับแล้วก็บอกกับทาง จ้าหน้าที่ Live e l i t u r e ได้เลยที่จะใช้โค้ดตัวนี้เพื่อที่ว่าราคาจะได้ลดลงไปหน่อยประมาณ5,000นะครับดูจากตัวเลขที่เขาให้มาในตอนแรกและจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนั้นในฐานะเพื่อนร่วมดุนครับอลไรครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต่อกับบทเรียนหนังสือ The Power of Now พอเราพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันความสุขความสงบเราก็คงไม่พูดถึงศาสดาทั้งสองท่านไม่ได้ใช่ไหมครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสกิเลสแปลว่าความอยากหรือความปรารถนาเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อละซึ่งกิเลสซึ่งในฐานะที่เราคือมนุษย์ธรรมดามันรู้สึกจับต้องได้ยากมากเลยสมมุติถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาเลยแล้วชีวิตแบบนั้นมันไม่น่าเบื่อเกินไปเหรอครับสมมุติถ้าเราจะถามนะครับความจริงมันเป็นแบบนี้ครับ ทุกความตัถนาล้วนเป็นสภาวะที่จิตใจเสาะหาการหลุดพ้นหรือการเติมเต็มจำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับทำไมเราอยากรวยทำไมเราอยากมีชื่อเสียงทำไมเราอยากได้รับการยอมรับเพราะมันทำให้เราหลุดพ้นหรือได้รับการเติมเต็มแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่หลุดพ้นหรือเราไม่ได้รับการเติมเต็มหรือได้รับการเติมเต็มไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยากได้อีก มันเลยกลายเป็นหนูทีบจักที่ยิ่งวิ่งยิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยนั่นเองในทางศาสนาคริสต์ก็ได้พูดเช่นกันว่าได้สิ่งของทั้งหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนในมัทธิว16.26นะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่ายอย่างไรเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วจุดมุ่งหมายภายนอกทุกอย่างจะต้องแตกสลายเห็นไหมครับแม้แต่พระเยซูเองก็ได้บอกถึงสิ่งนี้ไว้เช่นกัน เราจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นความจริงเหนือกาลเวลาตราบใดที่ยังผูกยึดกับความคิดชีวิตนี้จะต้องได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะมีความสุขนั่นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งในการยึดติดและทุกท่านคิดว่าเราจะมีความสุขได้ไหมครับกับสภาวะแบบนั้นไปทางชีวิตยากจริงไหมครับณนะช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่จิตวิญญ,ญาณของเราหลับไหลแล้วก็ไม่ตื่นเราสัมผัสถึงจิตวิญญาณไม่ได้ตราบใดที่ยังยึดติด ก็ย่อมเป็นทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้เราจะพูดถึงความทุกข์ในใจเป็นหลักนะครับเพราะความทุกข์ในใจนี่แหละครับเป็นสาเหตุสําคัญของความทรมานและความเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยลองสังเกตดูครับเวลาเครียดจะจัดทําไมปวดท้องเวลาเครียดจะจัดทําไมป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเหลือเกินมันเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับซึ่งอันนี้มีทางวิทยาศาสตร์มารองรับแล้วนะครับหรือ ถ้ามีคุณผู้ฟังท่านใดเคยเสพยาเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์หลายท่านยอมรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วสวรรค์จากการกระทำแบบนั้นสักพักหนึ่งจะกลายเป็นนรกความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลายคนยังรู้จากประสบการณ์ตรงว่าความสัมพันธ์รักใคร่หรือความสัมพันธ์ที่แบบผิวเผินนะครับตอนแรกเหมือนจะเป็นต้นตอแห่งความสุขแต่สักพักหนึ่งมันกลายเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เฉยเลย นั่นแหละครับคือการยึดติดกับความปรารถนาถ้าพูดให้ง่ายที่สุดมันคือกิเลสนั่นเองผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจคําว่ากิเลสมากขึ้นเพราะในตอนที่เราเรียนในรั้วโรงเรียนเราก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับผมเลยเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆทีนี้ผมจะเว้นช่วงเงียบสักพักหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้คิดตามเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยึดติดนะครับวินาทีนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่าที่คุณยึดติดความคิด อนาคตปมของคุณหรือแม้แต่สิ่งของมีอะไรที่คุณยึดติดบ้างหรือเปล่าถ้ามีแค่รู้ตัวพอครับว่าตอนนี้คุณกำลังยึดติดอยู่ลองทบทวนดูครับเดี๋ยวผมจะให้เวลา10วินาทีโอเป็น10วินาทีที่ทรงพลังมากครับผมเองก็เมื่อกี้ขนลุกเลยสัมผัสได้ถึงความเงียบต่อไปเราจะมาพูดถึงบทที่2นะครับ ต่อไปนี้จะเป็นหนทางที่ทำให้ทุกท่านพ้นทุก์แล้วก็พบกับความสงบผมจะไม่ใช้คำว่าพบความสุขนะครับเพราะความสุขมันสามารถถูกแปลเปลี่ยนเป็นความทุกได้ในหัวข้อนี้ครับหยุดสร้างทุก์ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์สร้างทุก์ในปัจจุบันเท่ากับว่าเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันครับเรามาตั้งคำถามดีกันอันนี้เป็นคำถามที่คุณเอฮาร์ได้เขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวนะ ชีวิตมนุษย์มันจะมีใครหมดทุกข์หมดโศกได้เป็นปลิดทิ้งมันเป็นไปได้หรอประเด็นคือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์แทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงมันแบบนั้นไม่ดีกว่าหรือเปล่าคุณเอ็กฮาร์ดเขียนต่อไว้ครับความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ล้วนไม่จําเป็นครับอ้าวทีนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถบงการความทุกข์ได้เหรอแล้วไอ้ที่เราก,กโดโกรธไม่ชอบคนนั้นคนนี้เจอความโงหงิดไม่เห็นจะควบคุมมันได้เลยมันทรมานเหลือเกิน ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับผมจะเล่าแบบสั้นๆการละครั้งหนึ่งครับมีชาวประมงคนหนึ่งพายเรือไปที่ทะเลเพื่อที่จะไปตกปลาแล้วสักพักหนึ่งชาวประมงคนนั้นก็เห็นเรือลํานึงเล่นตรงเรข้ามาชาวประมงคนนั้นก็ตะโกนบอกไปว่าเอ้ยระวางหน่อยเรือเนี่ยจะเล่นมาชนแล้วเปลี่ยนทิศทางหน่อยสักพักหนึ่งเรือน,นั้นก็เหมือนจะไม่ฟังครับแล้วก็แล่นตรงมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ชนเข้ากับเรือชาวประมงคนนั้นเต็มๆเลย ชาวประมงคนนั้นโกรธมากครับเตรียมง้างไม้พายแล้วครับเตรียมบวกแล้วแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะเรือที่พุ่งมาชนไม่มีคนครับไม่มีคนทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสําคัญเลยก็คือพอคุณรับรู้ได้บางสิ่งบางอย่างความทุกข์ของคุณมันจะหายไปได้เลย <S 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 เห็นไหมครับความทุกข์ของเราเดี๋ยวมันจะมาหรือจะหายเป็นปลิดทิ้งก็ได้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่เรา หรือลองยกตัวอย่างอีกเคสสตารดีหนึ่งคุณผู้ฟังกําลังหงุดหงิดแล้วกําลังตําหนิคนอีกคนหนึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วสักพักหนึ่งมีอีกคนเดินเข้ามาคุณหันไปคุยกับเขาคุณจะสามารถเปลี่ยนน้ำเสียงและอารมณ์โดยอัตโนมัติเลยเราควบคุมความทุกข์หรือเป็นนายเหนือความทุกข์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับอยู่ที่ว่ารู้ตัวกับปัจจุบันหรือไม่เห็นไหมครับปัจจุบันมันทรงพลังมากเลย ทีนี้ถ้าพูดถึงความทุกข์เราจะมาตั้งชื่อให้เขากันคุณผู้ฟังไม่จําเป็นจะต้องไปเกลียดหรือจะต้องไปต่อต้านเขาเลยนะครับเราตั้งชื่อเขาว่าตัวทุกข์ตัวทุกข์กเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่น่าจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดและน้อยครั้งที่เราจะได้ทําความเข้าใจใเขาจริงๆหากมีเด็กสักคนร้องไห้งองแงยิ่งเราไปตบตียิ่งเราไปด่าเขาก็ยิ่งไม่หยุดจริงไหมครับตัวทุกก็เหมือนกันเลย เราไปโอเขากันเขาบอกไว้แบบนี้ครับความทุกขหรือตัวทุกบางตัวมันน่าสะพรงกลัวมากแต่จริงๆมันค่อนข้างจะไม่เป็นอันตรายบางตัวเป็นอสุรกายชั่วร้ายและชอบทำลายล้างบางตัวเป็นปีศาจร้ายบางตัวแสดงออกในรูปของความรุนแรงทางกายแต่ส่วนใหญ่นะครับมันมักจะเป็นความรุนแรงทางอารมณ์มากกว่าแต่วิธีการตอบสนองนั่นแหละครับคือวิธีที่ตัวเราเอามาใช้ ตัวทุกข์มาจากไหนแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่จะรับมือต้องดูแบบนี้ครับเมื่อความทุกข์เข้าครอบงำจริงๆแล้วคุณจะยิ่งต้องการมันมากขึ้นทุกท่านเชื่อไหมครับเวลาคุณกโกรธสิ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากจะพ่นพลังงานลบบางอย่างให้กับผู้อื่นก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเรากำลังต้องการความทุกข์มากขึ้นไม่เชื่อลองไปด่าใครสักคนดูครับมันเหมือนคุณจะได้ระบายแต่จริงๆคุณรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีก ความทุกข์คือสับเซตหรือเป็นเงาที่ทอดยาวมาจากอัตาครับอัตารักความทุกข์มากเลยถ้าตัวทุกข์เปรียบเสมือนเด็กนะครับมันอาจจะเป็นเด็กของอัตาแล้วอัตารักมันเหลือเกินอัตาจะชอบเอาอาหารบางอย่างมาเติมให้กับตัวทุกข์และพอคนทุกข์แล้วไม่สามารถเท่าทันอัตาตัวเองคุณจะไปทําอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวทุกข์มันขยายใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็จะเสียใจจับสิ่งที่ทําเห็นไหมครับวิธีจัดการก็คือ แสงแห่งปัญญาครับอัตตาและตัวทุกข์กลัวแสงแห่งปัญญาตัวทุกข์จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อคุณยึดติดกับมันอย่างไม่รู้เท่าทันรวมถึงความกลัวลึกๆที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์ในตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่เผชิญหน้าคุณย่อมสาดแสงแห่งการตระหนักรู้ไปที่ตัวทุกข์ไม่ได้แต่เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละคุณรับรู้แล้วว่าตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกอึดอัด ช่วงเวลาที่คุณรับรู้นั่นแหละรครับคือช่วงเวลาที่คุณกําลังฉายแสงแห่งสติปัญญาหรือจิตวิญญาณส่องไปที่มันแล้วเมื่อมันโดนส่องมันจะเล็กลงลองคิดภาพถึงภาพยนตร์อิดนะครับเจ้าตัวตลกที่มันชอบถือลูกโป่งแดงๆแล้วก็มาหลอกกินเด็กๆในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเมื่อเด็กๆเริ่มไม่กลัวเริ่มเผชิญหน้ากับมันเริ่มเดินไปด่าเริ่มเดินไปชี้หน้าเลยว่าไอ้ตัวตลกไม่ดีไอ้ตัวตลกเลวเจ้าตัวตลกตัวนั้น เริ่มฝ่อลงครับพลังเริ่มหายไปและสภาพหนึ่งตัวตวลกตัวนั้นก็ทําอะไรไม่เป็นเลยเพราะเด็กๆก,กล้าเผชิญหน้านั่นเองชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเช่นกันในการจัดการกับความทุกข์ครับพอถึงตรงนี้ผมขอสรุปขั้นตอนนี้อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายกายหรือไม่สบายใจขอให้ใส่ใจกับความรู้สึกนั้นรู้ว่ามันคือทุกข์ ยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับมันเลยครับอย่าปล่อยให้ความรู้สึกกลายเป็นความนึกคิดไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปวิเคราะห์แค่อยู่กับปัจจุบันรู้ว่ามันมีอยู่คอยเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในไม่เพียงรับรู้ว่ามีอารมณ์ทุกอยู่แต่ยังมีผู้เฝ้าสังเกตที่คอยเฝ้าดูมันเงียบๆนี่คือ วิถีแห่งการเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันและจะเป็นการทําให้ตัวท่านเข้าถึงจิตวิญญาณมากขึ้นนั่นเองเรามาดูส่วนต่อไปกันครับคุณผู้ฟังจะมีคําถามหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าความกลัวเป็นตัวทุก์พื้นฐานในจิตใจมนุษย์แล้วความกลัวเกิดจากอะไรทําไมเราถึงต้องกลัวและอีกอย่างหนึ่ง การที่เรากลัวนิดหน่อยมันก็เป็นเกราะป้องกันให้เราไม่ตายไม่ใช่หรอเพราะถ้าเราไม่กลัวไฟเราก็อาจเอามือไปแย่ไฟจนโดนไฟไหม้พุกพองได้มันไม่เป็นความจริงหรอคุณเอกฮาตอบมาดีมากครับเหตุผลที่คุณไม่เอามือไปแย่ไฟไม่ใช่เพราะคุณกลัวแต่เพราะคุณรู้ว่ามือของคุณอาจโดนไฟไหม้พุกพองได้คุณไม่เอานิ้วไปแยบลักไฟไม่ใช่เพราะว่าคุณกลัวแต่คุณรู้ว่าเดี๋ยวไฟมันช็อต แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมด้วยคุณไม่จําเป็นต้องกลัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จําเป็นต้องเผชิญครับเพราะขอแค่มีคอมมอนเซนต์หรือสามัญสํานึกคอมมอนแปลว่าทั่วไปนะครับเซนทั่วไปขอแค่มีสามัญสํานึกกับสติปัญญานิดหน่อยมันก็พอแล้วกับความทุกข์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันย่อมมีประโยชน์ที่จะนําบทเรียนในอดีตมาปรับใช้ตอนนี้ถ้ามีใครเอาไฟมาขู่คุณหรือใช้กําลังความรุนแรง คุณอาจเกิดความรู้สึกที่คล้ายกับความกลัวแต่ความจริงมันเป็นเพียงแค่การหดตัวโดยสัญชาตญาณเวลาเจอกับอันตรายตรงกันข้ามหากคุณรับมือกับภัยคุกคามนั้นด้วยความสงบคุณจะทำมันได้ดีกว่าการใช้เพียงแค่ความกลัวยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เห็นภาพเลยสมมติคุณจมน้าแล้วคุณหกกลัวจัดเลยไม่มีสติคุณพยายามตะเกียกตะกายแล้วคุณก็ว่ายน้ำไม่เป็นคุณตะเกียกตะกายจนหมดแรง คุณว่าคุณจะเอาตัวรอดจากการจมน้ำนั้นได้ไหมครับตรงกันข้ามหากคุณพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยๆขยับตัวให้คล้องจองหรือลื่นไหลไปกับน้ำอย่างน้อยมันจะมีโอกาสทำให้คุณเหนื่อยช้าลงและทำให้คุณรอดออกมาได้นี่คือการรับมือครับถ้าคุณรับมือด้วยความสติแตกหรือความแพนิคมันจะแย่ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองและชีวิตจริงหลายครั้งเราก็เจอผลลัพธ์แบบนั้น ดังนั้นทุกๆครั้งเวลาที่คนจมน้ําหรือจมอยู่กับความทุกข์อย่ารับมือด้วยความเครียดไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองสติแตกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับช่วงเวลานั้นและท่านจะรู้ว่าปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเลยค่อยๆทํามผมพาคุณผู้ฟังมาถึงอันบทที่3นะครับอันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมนำมาให้เพราะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมจะนําเนื้อหาหลักมาให้ ส่วนเนื้อหาอื่นๆนนะคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เต็มๆสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางร้านหนังสือทั่วไปนะครับและผมเชื่อว่าเพียงแค่บทเรียนในเอพิโซดนี้ก็ทําให้ทุกท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้มากขึ้นแล้วเป็นหนังสือที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้นํามาสรุปให้ทุกท่านฟังในบทนี้ครับเราจะมาดำาดิงสู่ปัจจุบันกันอย่างแรกเลยก็คือโปรดอย่าสาะหาตัวตนจากความคิดความหมายในสิ่งนี้คืออะไรเรามาตั้งคําถามกันก่อน หากเราต้องการเตื่นรู้หรือเข้าถึงจิตปัจจุบันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยจริงๆแล้วมันซับซ้อนแบบนั้นจริงๆหรือเคุณเอ็กฮาร์ดบอกว่าไม่จําเป็นปัญหาของจิตใจไม่สามารถแก้ได้ในระดับเดียวกับมันคุณต้องเข้าใจการทํางานที่ผิดปกติของมันในเบื้องต้นและมันก็ไม่มีอะไรอื่นให้คุณต้องศึกษาคุณแค่เพียงต้องรับรู้ว่ามันมีอยู่แลคุณก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันมีแค่นั้นจริงๆครับในการเข้าถึงโลกปัจจุบัน เพียงแค่ว่าคุณจะต้องรู้ตัวและฝึกอันนี้ต้องฝึกนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆความต้องการของอัตตามันมีไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณดูแล้วว่าเนี่ยช่วงเวลาที่คุณหงุดหงิดช่วงเวลาที่คุณไม่พอใจใครสักคนมันไม่ใช่เป็นเพราะสถานการณ์หรอกมันมาเพราะอัตตาของคุณเนี่ยมันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่รู้จักพอถึงคนคนนั้นจะทําสิ่งนั้นให้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าอัตตามันก็จะไปหหยหาสิ่งใหม่อยู่ดี พอคุณรู้เท่าทันแบบนี้คุณจะมีสติปัญญาในการตอบสนองกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นกับคุณผู้ฟังเท่านี้แหละครับแล้วก็ไม่ต้องศึกษาเรื่องอื่นเลยครับคุณแค่ต้องรู้ตัวเท่านี้เลยเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงมูลเหตุของการรู้ไม่เท่าทันจิตมันอาจจะมาจากการผูกยึดกับความคิดหรืออารมณ์คุณก็แค่ก้าออกมาคุณเริ่มรู้เท่าทันและพอคุณรู้เท่าทันคุณย่อมปล่อยให้ความคิดเป็นอย่างที่มันเป็น โดยไม่เข้าไปยุ่งผัวพันด้วยเพราะลําพังความคิดเองไม่ได้ทํางานบกพร่องมันเป็นเครื่องมือที่ดีครับมันทําให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง,าง,างๆนานามาได้แต่ที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอัตราครับและตัวเราเราดันไปส่อหาตัวตนจากมันและเราเองเนี่แหละครับที่คิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เปลี่ยนอัตราและอัตราก็มาเข้าครอบงำเรานั่นเองและในความเป็นจริง มีหลายคนเหมือนกันครับที่ใช้กุญแจสู่มิติทางจิตวิญญาณในบางรูปแบบซึ่งอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนเพราะอะไรคุณเอ็กฮาร์ดเขาบอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ถึงขั้นคุกคามชีวิตบางครั้งจิตจะหลุดออกจากการเข้าสู่ปัจจุบันโดยธรรมชาติตัวตนที่ปกติเห็นแต่อดีตก,กับอนาคตจะถอยร่นไปชั่วคู่และถูกแทนที่ด้วยจิตปัจจุบันที่รู้ตัวพร้อมที่ทังนิ่ง และในขณะเดียวกันก็ตื่นตัวเมื่อคุณใกล้จะตายครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะเป็นความจริงเพราะมีหลายคนที่เกือบเกือบตายแต่ไม่ตายเขาได้ค้นพบว่าช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าใกล้ความตายแล้วเขาไม่เจ็บปวดเลยเขารู้สึกสงบเขาเห็นแสงด้วยเหมือนเขาได้ตื่นรู้จากตัวตนในอดีตที่สนใจแต่อดีตหรืออนาคต ความตายมันสงบกว่าที่เราคิดกับคุณผู้ฟังแต่ที่น่ากลัวคือการปล่อยให้ตัวเองตายในยังมีชีวิตตายทางใจนั่นเองกับอีกสาเหตุหนึ่งที่บางคนอาจจะชอบกิจกรรมอันตรายผาดผลอย่างเช่นปีนเขาแข่งรถหรือทําอะไรสักอย่างที่ทําให้ได้อดรีนาลีนมาเหตุผลที่มนุษย์ชอบนะครับเป็นเพราะมันบีบให้พวกเขาอยู่กับปัจจุบันพวกเขาจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องกังวลอื่น มันคือสภาวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอิสระจากสำนึกเรื่องเวลาจากปัญหาความนึกคิดและรูปแบบพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจกลายเป็นภาระหรือปัญหาแต่มันแย่ครับตรงที่อะไรรู้ไหมครับมันแย่ตรงที่มนุษย์เหล่านั้นต้องพึ่งกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อเข้าถึงสภาวะนี้ถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงก็ตามแต่ในความเป็นจริง คุณไม่จำเป็นต้องไปปีนหน้าผาด้านทิศเหนือของเขาไอเกอร์คุณก็สามารถเข้าสู่ปัจจิตปัจจุบันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยและตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันไหมครับผมจะส่งต่อคำถามให้นะครับตอนนี้มือของท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้ลมหายใจของท่านมีอุณหภูมิอย่างไรรับรู้ถึงสิ่งนั้นไว้ก่อนก็พอครับ นั่นแหละครับจิตปัจจุบันถ้าทำบ่อยๆคุณจะทำได้ง่ายมากขึ้นและคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลาในส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะตั้งคำถามเพราะตอนแรกเองผมก็ตั้งคำถามถึงสิ่งนี้สมมติอ่ะผมสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แล้วผมอยู่กับลมหายใจผมรู้ตัวโอ้ผมรู้สึกสงบมากเลยแต่ ปัญหาที่ผมมีในชีวิตมันก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอครับมันยังไม่มีใครไปแก้เลยถ้าอย่างนั้นปัญหามันก็ยังรอผมอยู่ใช่หรือเปล่าพวกมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วการที่ผมเอาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันแบบนี้ไม่เท่ากับผมแค่หลบหนีมันเพียงชั่วคราวหรอครับคุณเดคกฮันก็จะเดินมาตบผมแล้วก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นเพียงสถานการณ์ที่คุณ ต้องจัดการตอนนี้หรือปล่อยวางและยอมรับว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นจนกว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือจนกว่าคุณจะสามารถจัดการมันได้ปัญหาเป็นสิ่งที่จิตใจสมมติขึ้นและหล่อเลี้ยงมันด้วยการเวลามันไม่สามารถอยู่ได้ในความจริงแห่งปัจจุบันกำหนดรู้ยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะครับสมมติคุณมีปัญหาอย่างหนึ่งอยู่คุณมีทางเลือกแค่2ทาง1ลงมือแก้ กับ2ไม่แก่เพราะมันแก้ไม่ได้คุณมีแค่สองทางเลือกแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนนะครับคุณควรที่จะรู้ตัวในช่วงเวลาที่กําลังตัดสินใจหรือกําลังลงมือทําเพราะถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณอาจจะอาจไม่ได้แก้ปัญหาแล้วไปพ่อพูนให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้แถมคุณจะเจอสภาวะความทุกข์โดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบัน แล้วคุณตัดสินใจไม่ว่าจะแก้ปัญหานั้นหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่ายถากรรมคุณก็จะไม่ทุกข์เพราะคุณอยู่กับปัจจุบันและคุณก็เห็นความเป็นไปของมันดังนั้นครับปัญหาคือสิ่งสมมติคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองเมื่อคุณสร้างปัญหาก็เท่ากับคุณสร้างทุกข์ทั้งหมดแค่ต้องเลือกหรือตัดสินใจง่ายๆว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่สร้างความทุกข์หรือสร้างปัญหาให้ตัวเองอีก มันเป็นตัวเลือกที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็เอาเรื่องพอสมควรใช่ไหมครับจนกว่าคุณจะเบื่อที่ต้องทนทุกข์หรือรู้สึกไม่ไหวแล้วจริงๆคุณจะยังไม่สามารถเลือกวิธีนี้ได้หากยังไม่เข้าถึงพลังแห่งจิตวิญญาณหรือจิตปัจจุบันเดี๋ยวผมจะยกสถานการณ์หนึ่งที่คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยสมมุตินะครับตอนนี้คุณมีความกังวลมากว่าโอ้มีนี่ ก็ยังผ่อนไม่หมดรถก็ยังผ่อนไม่หมดเจ้านายก็ไม่ดีงานที่ทําก็ไม่มีความสุขคุณมีความทุกข์มากเลยแต่สักพักหนึ่งคุณโดนรถชนแล้วคุณกําลังจะตายคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะตายคุณจะยังกังวลเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับหรือช่วงเวลานั้นคนสําคัญของคุณกําลังจะตาย ผมเชื่อว่าคุณคงจะไม่มาสนใจแล้วว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่คุณมีทรัพย์สินอะไรคุณไม่ชอบงานที่ตัวเองทาคุณจะไม่สนใจเลยครับนั่นแหละครับช่วงเวลาที่คุณเข้าใกล้การสูญเสียหรือเข้าใกล้ความตายหรือเป็นสถานการณ์ที่เข้าสู่สภาวะฉุกเฉินคุณจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเองเหมือนคุณเริ่มมาโดนเคาะด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือคําตอบที่ว่าทุกปัญหาคือเรื่องสมมุติและมันมาเพราะจิตของคุณ ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกันคิดตามมากเลยครับมันลึกซึ้งมากนี่ก็เป็นสรุปส่วนแรกนะครับเป็นสรุปหลักๆที่ผมนำให้คุณผู้ฟังจาก The Power of Now เรารู้แล้วว่าตัวทุกข์กับตัวคิดคือต้นเหตุที่ทำให้เราไร้สุขและวิธีที่จะทำให้เราสุขคือการได้กลับมาอยู่กับจิตวิญญาณหรือจิตปัจจุบัน นี่คือเนื้อหาหลักๆที่ผมนำมาทำให้คุณผู้ฟังแล้วหวังว่าจะเป็นอีกคู่มือหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านอยากยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองและเดี๋ยวผมจะนำอีกรูปแบบการสรุปหนึ่งมาทำไว้ในเอพิโซดต่อไปนะครับรู้สึกดีใจมากที่ได้พบเจอหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้เจอชาวเลนเนอร์มาเรียนรู้ด้วยกันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้กับเตลเลอราเบี่เลยครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรา ในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองคำพีการบริหารและคำพีจิตวิทยาบางวิชาเองก็เป็นวิชาที่ผมอาจจะยังไม่สามารถนำมาพูดออกสื่อได้มันจะเป็นมีความดาร์กอยู่พอสมควรนะครับผมขอเลยนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์หากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน w w w l i b r a r y l e a r n c o m เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับและในวันนี้ครับการเรียนรู้จะทำให้พวกเราเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตสิ่งนี้ คือสิ่งที่พวกเราศรัทธาและเชื่อมั่นเสมอมาและเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่ทําให้พวกเราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอํลลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ